วชิตเถรคาถาภาษิตของพระวชิตเถระพระวชิตเถระระลึกชาติก่อนของตนได้จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่า215เราเป็นปุถุชนมืดมนอยู่เมื่อไม่เห็นอริยสัจจึงได้ท่องเที่ยววนเวียนไปมาในคติทั้งหลายตลอดกาลนาน216เรานั้นไม่ประมาทแล้วกำจัดกรรมกิเลสที่ได้ชื่อว่าสงสารได้แล้วเราตัดสติทั้งปวงขาดแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีก